เจ้าเบาสุดชิวสวมเสื้อยือดคลิปแต่เข้าพิธี TV วิวาชาวโซเชียลสงสัยเต็มใจแต่งหรือไม่ เอนฟาซิ is, นักร้องแรปเปอร์หนุ่มชาวโดมินิกันวัย3าปีที่สวมเพียงเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขาสั้นแถมยักใส่รองเท้าแตะเขาพิธีวิวากับเจ้าสาวของเขาแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือหากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวแต่งตัวไปในทิศท,ทางเดียวกันชาวโซเชียลยังพอเข้าใจได้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นในขณะที่เจ้าบ่าวแต่งตัวสบายๆเจ้าสาวกับแต่งแบบจัดเต็มโดยลูกสาวทั้งสองคนของพวกเขาก็เช่นเดียวกันรวมไปถึงแขกที่มาร่วมงานด้วยแต่ยกเว้นเพียงเจ้าบ่าวเพียงคนเดียวนอกจากการแต่งตัวของหนุ่ม เอนฟาซิสที่สะดุดตาแล้วการแสดงออกทางซีน้าที่แสนเรียบเฉยของเขามันทําให้ชาวโซเชียลนั้นอดคิดไม่ได้ว่าเขาเต็มใจและมีความสุขกับงานวิวาครั้งนี้หรือไม่ทางด้านแฟนๆของหนุ่มเอนฟาซิสไม่ได้รู้สึกแปลกใจกับเรื่องนี้นะเพราะหากได้ติดตามอินสตาแกรมหรือโซเชียลอื่นๆของเขาจะพบว่าการสไตล์แต่งตัวของเขานั้นเป็นเช่นนี้อยู่แล้วทั้งในชีวิตประจํวาวันและในมิวสิกวิดีโอแต่อย่างไรก็ตามชาวโซเชียลยังคงวิจารณ์ถึงการแต่งตัวของหนุ่มเอนฟาซิสอยู่ดีส่วนใหญ่มองว่าวันวิวาถือเป็นวัน สำคัญทั้งของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเขาควรแต่งตัวให้เกียรติคนอื่นมากกว่านี้แต่บางส่วนก็มองว่าจะแต่งอย่างไรก็ได้สิ่งสำคัญที่สุดคือความรักที่ทั้งคู่มีให้กันไม่ใช่สิ่งของภายนอกหรือเครื่องแต่งกายที่พวกเขาสวมใส่นั่นเอง